หากจะกล่าวถึงการลดค่าเงินบาทเชื่อว่าทุกคนคงมีภาพจำจากวิกฤตการต้มยำกุ้งปี2540ที่สร้างบาดแผลให้กับประเทศไว้มากมายแต่ทราบหรือไม่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการลดค่าเงินและการลดค่าเงินบาทก็มิได้สร้างแต่ความเสียหายเพียงเท่านั้นแต่กลับสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศมาแล้วครั้งหนึ่งในอดีตประเทศไทยมีการลดค่าเงินมาแล้วหลายครั้งด้วยเพราะเราผูกขาดค่าเงินไว้กับดอลลาร์สหรัฐเมื่อใดก็ตามที่ดัชนีดอลลาร์สูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบกับค่าเงินของไทยทันทีแต่เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2527ที่ไทยได้ประกาศลดค่าเงินบาทอีกครั้งจาก23เป็น27บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแม้จะเป็นการลดค่าลงไปจากเดิมอีก 15% แต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นความสอดคล้องกับการวางกลยุทธ์ที่ดีของชาติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินย่อมมีผู้เสียประโยชน์ทั้งภาคการนำเข้าสินค้าและภาคธนาคารแต่ในครั้งนี้ไทยได้ประกาศลดค่าเงินในจังหวะที่ดัชนีดอลลาร์ขึ้นใกล้จุดสูงสุดหลังจากนั้นดัชนีดอลลาร์ได้ลดค่าลงอย่างรวดเร็วในเดือนกุมภาพันธ์2528ตามข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ดด้วยระยะเวลาไม่ถึง3เดือนประเทศไทยได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่ลดลงตามค่าเงินดอลลาร์ช่วยเสริมศักยภาพในการส่งออกสินค้าได้ถึง10ปีก่อนที่ดอลลาร์จะกลับสู่วัฏจักรขาขึ้นอีกครั้งแต่เราขัดขืนไม่ยอมลดค่าเงินตามกลไกตลาดส่งผลให้เกิดวิกฤตค่าเงินในปี2540หลักการพัฒนาประเทศเน้นอยู่ที่หลักการโลกาภิวัตน์และการค้าระหว่างประเทศอย่างเสรีค่าเงินที่เหมาะสมจะมีความสำคัญมากค่าเงินก็เหมือนพายุในมหาสมุทรประเทศไทยเป็นประเทศเล็กก็เหมือนรัฐนาวาที่เดินอยู่ในมหาสมุทรความผันผวนของเงินตราเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องรู้ทันรู้แจ้งเข้าใจปัญหาและวางกลยุทธ์และนโยบายให้เหมาะสมจริงอยู่ค่าเงินนับเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการพัฒนาประเทศแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคือนโยบายภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์และมีกลยุทธ์ที่ดีในการพัฒนาประเทศด้วยวาระแห่งชาติที่เน้นความสามารถด้านการผลิตแทนการนำเข้าสินค้าทั้งยังมีวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการส่งออกสินค้ากอบกับในขณะนั้นเป็นช่วงที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นถึง3เท่าราคาสินค้าสูงขึ้นมากทำให้ญี่ปุ่นสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจึงจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นก็คือแทนที่ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศการผลิตก็กลายเป็นประเทศการลงทุนในเมื่อตัวเองไม่สามารถจะผลิตเพื่อแข่งกับชาวบ้านได้จึงจำเป็นต้องย้ายฐานผลิตไปลงทุนในประเทศที่มีความเหมาะสมสามารถแข่งขันกับชาวบ้านได้ประเทศไทยณขณะนั้นเป็นประเทศที่ได้รับเลือกเพราะว่าเป็นประเทศซึ่งพึ่งลดค่าเงินมาค่าเงินมีค่าที่เหมาะสมค่าแรงไม่แพงและมีท่าเรือน้ำลึกเพื่อขนสินค้าที่ผลิตได้ไปขายทั่วโลกวันนี้ค่าเงินบาทแข็งกว่าปัจจัยพื้นฐานค่าเงินดอลลาร์ได้แข็งมานานแล้วแต่ค่าเงินบาทกลับแข็งกว่าค่าเงินดอลลาร์ซะอีกประเทศไทยเริ่มกลายเป็นประเทศการลงทุนมีการย้ายฐานผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีค่าแรงที่ถูกกว่ามีค่าเงินที่ถูกกว่าการจ้างงานในประเทศไทยลดลงทำให้เศรษฐกิจไม่เติบโตเท่าที่ควรวิกฤตจากการลดค่าเงินบาทอาจสร้างบาดแผลที่ฝังรากลึกลงในใจของใครหลายๆคนแต่บทเรียนที่น่าศึกษานั่นคือหากเราเรียนรู้และเข้าใจเชื่อมั่นในการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมถูกจังหวะและเวลาวิกฤตที่ว่าร้ายก็อาจสร้างโอกาสที่งดงามให้กับเราได้ไม่ยากนักเราควรจะรับบทเรียนเมื่อ35ปีที่แล้วจากญี่ปุ่นและจากการลดค่าเงินของประเทศไทยรัฐนาวาต้องรู้แจ้งรู้ทันเข้าใจปัญหาต้องรู้จักใช้คน
ที่มีความสามารถมีประสบการณ์มีความรู้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อนำพารัฐนาวานี้ให้ผ่านพ้นมรสุมของค่าเงินที่แข็งให้สำเร็จ